สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเป้นะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์ของวันนี้นะคะคุณครูได้เตรียมการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ก็คือแก้วกระดาษนะคะทำแก้วกระดาษและให้เป็นรูปปูค่ะแล้วมาดูอุปกรณ์กันนะคะเด็กๆว่ามีอะไรนะคะ1สีน้ำนะคะซึ่งคุณครูลงรายละเอียดว่าเป็นสีแดงนะคะและก็มีแผ่นเอกสารนะคะตัวอย่างที่คุณครูได้ลงไปแล้วนะคะต่อมานะคะเป็นแก้วกระดาษที่ไม่มีลายนะคะและก็ปากกาเมจิกสีดำค่ะและก็ผู้กันนะคะของเรานะคะและก็สีเทียนนะคะซึ่งเด็กๆระดับอนุบาลนี้ต้องใช้สีเทียนนะคะสีเหลืองและสีแดงค่ะต่อมานะคะเป็นกรรไกรค่ะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือกาวนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาเริ่มขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะคุณครูได้เตรียมแก้วกระดาษไว้แล้วใช่ไหมคะและคุณครูเป้ก็เตรียมสีแดงนะคะซึ่งเป็นสีแดงสีน้ำไม่ให้ผสมน้ำนะคะเด็กๆไม่ต้องผสมน้ำนะคะเด็กๆก็จุ่มลงไปนะคะแล้วก็ทาเลยค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะเด็กๆเป็นอันเสร็จแล้วนะคะทีนี้เด็กๆก็รอให้แห้งก่อนนะคะระหว่างที่รอให้แห้งนะคะเด็กๆมาทำในส่วนประกอบของปูกันนะคะซึ่งมีขามีกล้ามแล้วก็มีตาค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก็ใช้สีเทียนนะคะที่ครูเป้ได้เตรียมไว้นะคะก็คือสีแดงกับสีเหลืองแต่ถ้าเด็กๆอยากใช้สีอะไรนอกเหนือจากครูเป้ก็ใช้ได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆ เตรียมกรรไกรค่ะมาตัดรูปร่างของปูนะคะเป็นชิ้นส่วนนะคะเราจะเริ่มเลยนะคะก็ได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะเด็กๆได้เป็นก้ามปูนะคะแล้วก็เป็นตาของปูนะคะเรามาประกอบกันเลยค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะก่อนที่เด็กๆจะประกอบนะคะต้องใช้ปากกาเคมีนะคะจุดไว้ตำแหน่งที่เราจะติดกาวนะคะข้างบนนะคะคุณครูเป้ใช้ตานะคะ2จุดแล้วก็ตรงก้ามปูแล้วก็ตรงขาของปูนะคะมี3นะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นได้แล้วนะคะเรามาเริ่มประกอบกันเลยค่ะคุณครูเป้จะติดที่ตาของปูก่อนนะคะเราก็ติดตาได้แล้วนะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะติดขาปูแล้วก็ก้ามปูนะคะจะคุณครูเป้ก็จะมาร์กไว้ที่4จุดนะคะจุดข้างบนแรกก็จะเป็นก้ามปูนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะส่วนของขาปูนะคะจะต้องเรียงจากเล็กไปหาใหญ่นะคะโดยข้างบนสุดนะคะจะต้องเป็นเล็กนะคะThank you.
ว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานนี้นะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์กับคุณกุ๊กเป้ค่ะแก้วกระดาษนะคะประกอบให้เป็นปูที่สวยงามค่ะเด็กๆอาจจะไปทำแบบว่าเป็นโมบายก็ได้นะคะใครมีไอเดียอะไรนะคะก็อาจจะต่อเติมได้นะคะจากคุณกุ๊กเป้